ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเซตหน่วยครับมันจะมีตรงนี้อีกเห็นไหมครับเนี่ยเซกชันมันจะย่อยลงไปอีก structure dimension คือเวลาใส่กริดลายลากคานอะไรเงี้ยแต่ section dimension เนี่ยตอนนี้เป็น cm นะครับผมก็เคยพลาดนะครับผมเคยไปใส่สมมติว่าจะเอาเสา 0.5 คูณ 0.5 ใช่ไหมผมไปใส่ 0.5 ครับคูณ 0.5 แต่หน่วยมันเป็นเซนนะครับพอไปเปิด section shape แล้วมันไม่ขึ้นเพราะว่าเรามันหน่วยมันผิดนะครับโอเคในที่นี้ผมมีเสาอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าตัด40คูณ40นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับเราควรเซตแมทเทียลไว้ตั้งแต่ใน job preference นะครับมันจะดูดตัวนี้มานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาเปลี่ยนทีหลังได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นไลฟ์โหลดนะครับไลฟ์โหลดไลฟ์โหลดก็เป็นเซอร์เฟซเหมือนกันนะครับไลฟ์โหลดสมมติว่าใส่สักลบ400ละกันนะครับเนาะอันนี้สำหรับน้องๆที่ดูอยู่เนาะต้องไปนั่งเช็คเองนะว่าซูเปอร์อิมโพสต์ได้โหลดของอาคารที่เราออกแบบเป็นเท่าไหร่มีฟินิชชิ่งเป็นอะไรจะให้ไซซิ่งเท่าไหร่นะเนี่ยมี HN บวก1หาร HN HN คือ HN ตัวแรกนะครับอะไรเงี้ยเป็นสูตรนะก็ใส่สัก 1.2 สเต็ปขึ้นก็กดโอเคแล้วก็ลองกดตัว generate mesh ตัวนี้ดูการกดตรงนี้ก็คือเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเราจะเพิ่งรันไม่เอ้ยพูดไปหมายถึงว่าเรายังไม่ต้องรันก็ได้แต่เราให้มัน generate mesh ให้ดูก่อนนะดูนะสีแดงนะจริงๆอ่ะเราเข้าไปดูใน help แล้วก็เซิร์ชว่า size convention ได้นะครับ size convention mx ก็จะอย่างเงี้ยครับเนี่ยหมดอย่างเงี้ย mx ในพื้นนะครับจะไม่เหมือนกับเสากับคานนะที่มันเป็นเฟรมจะไม่เหมือนกัน